สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูสลัดผลไม้โฮมเมดก่อนอื่นเรามาเตรียมน้ำสลัดกันก่อนนะคะใช้มายองเนส70กรัมนมข้นหวาน1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เทใส่ถ้วยแล้วพักน้ำสลัดไว้ก่อนจากนั้นเราก็นำแอปเปิลเขียวหั่นเป็นชิ้นๆ1ลูกแอปเปิลแดงครึ่งลูกข้าวโพดหวานต้ม1ส่วน4ถ้วยมะเขือเทศสีดา2ลูกองุ่นแดงไร้เม็ด1ส่วน4ถ้วยลำไยสดคว้านเม็ดออกเรียบร้อยแล้วครึ่งถ้วยจากนั้นเราก็นำน้ำสลัดที่เตรียมไว้ราดลงไปบนผลไม้แล้วก็คลุกเคล้าผลไม้กับน้ำสลัดให้ทั่วค่ะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็โรยหน้าด้วยถั่วลิสงอบกรอบ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยข้าวเกรียบกุ้งอีก2ช้อนโต๊ะหรือใส่ปริมาณตามชอบเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับเมนูสลัดผลไม้โฮมเมดเพื่อนๆก็สามารถทำได้ค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ